ด่วนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.พ.ศ. 2567ข่าวด่วนวันที่11พฤษภาคม2567 10:36 น.ปิดด่วนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วพระราชกฤษฎีกาเลือกสว. 2567วันที่11พฤษภาคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567โดยมีเนื้อหาดังนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา107วรรค5และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567มาตรา2พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามาตรา4ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหมายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือเนื่องด้วยอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงในวันที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2567ซึ่งมาตรา 269.6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่าเมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงให้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา107โดยมาตรา107วรรค5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้แน็กชาลีตอบชัดๆเป็นแฟนกันแล้วหลังเคลียร์ไอการ์มินไม่ยกให้เป็นนัมเบอร์วันเพราะเธอคือคนเดียวบันเทิงวันที่11พฤษภาคม2567เที่ยงคืน47นาทีแน็กชาลีตอบชัดๆเป็นแฟนกันแล้วหลังเคลียร์ไอการ์มินไม่ยกให้เป็นนัมเบอร์วันเพราะเธอคือคนเดียวเลื่อนสถานะเป็นคู่จริงแล้วสำหรับแน็กชาลีกับการ์มินติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีใต้ที่ก่อนหน้านี้แม้จะมีดราม่าเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายหญิงเดินทางกลับไปเทศไปได้ไม่กี่วันแต่หลังจากนั้นก็เคลียร์กันได้ระดับหนึ่งจนกระทั่งฝ่ายผู้หญิงเดินทางมาที่เมืองไทยอีกครั้งและได้เคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นเรียบร้อยเข้าสู่บรรยากาศแฮปปี้อีกครั้งล่าสุดวันที่10พฤษภาคม67แน็กชาลีมาร่วมงาน The Malifestore Jungle Walk ท่องโลกมหัศจรรย์ชีวิตสัตว์แปลกแดนโบราณที่ MCC Hall ชั้น3 The Malifestore บางแคจากนั้นได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังจากที่การ์มินเดินทางกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งการ์มินกลับมาแล้วอะไรบ้างดีครับกลับมารอบนี้จริงๆความตั้งใจของผมคือไม่ได้ให้ทำงาน2อาทิตย์ถ้าอยากมาเรียนรู้ก็คือกลับมาคุยกันจริงจัง2อาทิตย์แต่ตัวผมมีงานพร้อมอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าใช่เรื่องเลยที่มันจะมาวัดกันแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลากับคนหนึ่งที่เขาอยากมาแล้วพอมาถึงปุ๊บก็ให้นั่งนั่งรอๆให้ไปเที่ยวก็ดันเป็นคนเหมือนกันอีกไม่เที่ยวไม่ชอบการเดินห้างคือตัวผมชอบเดินถ้ามีแพลนแต่เขาคือถ้าไม่ได้ทราบร้านก่อนเขาจะไม่ไปเลยเป็นสายเดียวกันเลยชอบที่สุดของเขาคือออกไปซื้อกาแฟแค่นั้นแหละจะไปไหนก็เลยต้องวางแผนไว้ก่อนใช่ไหม
ครับพอได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันคือผมไม่เที่ยวอยู่แล้วเขาก็เหมือนว่าน่าจะเลยจุดที่เที่ยวมาแล้วแล้วอายุเขาก็เท่าผมแล้วด้วยมารอบนี้ตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่าต่ำๆ2 อาทิตย์ที่ผมไม่ทำงานกันแต่พอมาถึงเขาก็มีความน่ารักตรงที่มานั่งเล่นมาอะไรพอเห็นเขามานั่งรอที่สตูอย่างวันนั้นอยู่ดีๆก็นั่งแท็กซี่มาเล่นที่สตูแล้วผมเป็นคนเกรงใจผมไม่ชอบให้ใครเข้ามาในเมื่องานนั้นลูกค้าเขาไม่ได้จ้างบางทีภาพมันติดไปเยอะเราก็ต้องบล็อกหน่อยมันการงานดีๆของเขาที่จะเข้ามาแต่ปัญหาเรื่องที่เราก็ไม่รู้จะให้อยู่เฉยๆทำไมมันน่าเบื่อแล้วเราก็ทำงานทั้งวันด้วยก็บอกเลยคุณปูผู้จัดการว่าเราก็ไม่รู้จะให้อยู่เฉยๆทำไมมันน่าเบื่อแล้วเราก็ทำงานทั้งวันด้วยก็บอกเลยคุณปูผู้จัดการว่าลงงานไปเลยทำงานคู่กันไปเลยดีกว่าจะมีออกงานคู่กันอีกเยอะไหมอีเวนท์ทั่วไปอาจจะยังไม่เยอะมากที่เน้นรับเลยคือเราเริ่มจากออนไลน์มาเราก็จะพยายามเอาทางออนไลน์ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งตัวเขาและตัวผมกลับมารอบนี้มีโอกาสได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันมากขึ้นไหมจริงๆผมพูดคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนกลับครั้งที่แล้วแต่ว่าบางทีมันก็มีเรื่องอะไรที่แบบคือผมเป็นคนที่ชอบชัวร์ก่อนออกมาสัมภาษณ์อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเราจะตอบยังไงเพราะเราก็เคยเกิดปัญหามาแล้วที่เราอยู่ดีๆคุยบ้างไม่คุยบ้างแล้วผมไม่ตอบพอผมไม่ตอบปุ๊บภาพที่ตอบมาคือเป็นมโนไปเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซ้ำๆผมเลยรู้สึกว่าอยากคุยก่อนเหมือนที่ทุกคนบอกว่าทำไมคุณไม่คุยกันข้างหลังก่อนก็ผมคุยข้างหลังไม่ได้ยิ้มมันไม่ได้มีการสนทนากันเราก็พยายามสุดแล้วมันเลยออกมาเป็นภาพที่ทุกคนเห็นและอาจไม่พอใจแต่ผมเป็นคนชอบความจริงใจตรงไปตรงมาผมไม่อยากออกมาพูดอะไรผิดพลาดหรือหลอกพูดแล้วพูดอีกแต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วที่สำคัญคือรอบนี้กลับมาก็มีอะไรที่มันตั้งแต่ก่อนกลับรอบที่แล้วผมก็บอกว่าตัวผมเนี่ยจะพยายามขอให้มันเป็นอะไรที่จริงขึ้นอะไรช่วงไหนที่เขาเล่นอยู่หรือว่าเป็นการงานของเขาในออนไลน์ผมก็จะเข้าไปน้อยลงผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาตัวเราก็ขอให้มันจริงขึ้นการจริงขึ้นมันมีข้อเสียนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ชอบมากเหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้รู้สึกว่าดูแล้วจิ้นดูแล้วฟินแต่ตัวผมขอให้มันเป็นตามความจริงความที่มันจะมีการพัฒนาขึ้นมาจริงๆอย่างนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วพอกลับมารอบนี้เราก็ได้คุยกันจริงจังมากขึ้นด้วยแต่ตอนนี้เวลาอยู่ด้วยกันแฟนๆก็ยังจิ้นยังฟินอยู่ก็รู้สึกดีใจมีหลายคนที่ไม่ชอบเราไปแล้วไม่ชอบเขาไปแล้วแต่เหมือนมันไม่มีอะไรดูเขาก็ยังเปิดใจกลับมาดูผมก็ขอบคุณทุกคนมากมากเมื่อไหร่ที่ผมโดดเข้าไปคุณก็จะได้เห็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงมากที่สุดแล้วก็พัฒนาอะไรมากขึ้นตอนนี้มันก็พัฒนามากขึ้นนะพัฒนามากกว่ารอบที่แล้วมากๆเพราะมีการคุยกันที่แบบไม่รู้เหมือนกันทำไมอยู่ๆมาคุยกันแบบจริงจังมากขึ้นแต่ผมว่าเขาคงได้รับรู้ตัวผมก็ได้รับรู้อะไรต่างๆแล้วก็มีการคุยกันมากมายต่างฝ่ายต่างเริ่มเปิดใจเริ่มมีใจให้กันมากขึ้นใช่ครับผมรอบที่แล้วสำหรับผมที่มีปัญหาอะไรก็ไม่เป็นไรนะผมถือว่ารอบที่แล้วไอ้ที่มันผ่านมาก่อนจะกลับมารอบนี้ผมคิดอย่างเดียวเลยว่าไม่เป็นไรผมเริ่มใหม่ได้ตลอดผมรู้สึกว่ายังไงถ้าเรามีความรักและมีความสุขยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แบบทุกข์ที่คุยกันมากขึ้นคุยเรื่องสถานะบ้างไหมตอนแรกผมคุยเรื่องสถานะจนผมไม่คุยแล้วผมพูดตรงๆว่าผมพูดจนผมไม่คุยแล้วแต่ว่าตอนหลังเมื่อวัน2 วันที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสมาคุยกันอีกทีหนึ่งแฟนไหมสำหรับผมถ้าใครเห็นอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วแล้วคือผมยกให้เป็นคนเดียวอยู่แล้วไม่เรียกNumber 1ด้วยเพราะมันคือคนเดียวที่ผมบอกตลอดว่าผมมีจนบางทีผมก็เบื่อกับคำถามนี้เหมือนกันผมก็รู้สึกว่าปล่อยไปให้ดูการอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันก็น่าจะดูออกอยู่แล้วนะ
ยิ่งตอนหลังๆผมรู้สึกว่าถ้ามันอะไรที่จริงขึ้นน่ารักขึ้นให้ใจคนดูขึ้นมันก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยความหวานก็ดูมากขึ้นมีเดินซบกันไม่หรอกผมว่ามันน้อยลงกว่ารอบที่แล้วหน่อยอาจจะไม่ได้มาเล่นอะไรมากมายเพราะตอนหลังด้วยระบบด้วยอะไรต่างๆในช่องทางทำงานมันอันตรายมากถ้าเราไปตัวติดกันเกินหรือไปเล่นที่เหมือนจะหอมกันเยอะเกินมันจะขึ้นเตือนครับพอขึ้นเตือนบ่อยๆเดี๋ยวไปมามันจะกลายเป็นทำงานไม่ได้ทั้งคู่เลยก็พอประมาณแต่ก็ดูเป็นสเปซที่ใกล้เคียงกันอยู่นะหญิงวางแผนทำงานยังไงอยู่ไทยกี่วันกลับเกาหลีกี่วันแผนพวกนี้ไม่ยากเลยเพราะว่าถ้าทุกอย่างพร้อมจริงบ้านเขาพร้อมเราก็มีโอกาสไปก็ไปที่สำคัญมีเพื่อนๆอยู่ที่นู้นมากมายมีเพื่อนๆอยากมาทำงานกับเราอีกมากมายคือหลายคนมองว่าเราไปร่วมพีเคกับน้องๆทางนู้นแล้วจุดจบคือการเอาเขากลับมาทำงานผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะมันเป็นการซัพพอร์ตให้น้องๆสุดๆแล้วที่สำคัญสุดน้องๆอยากเหมือนกามินทุกคนอยากเหมือนกามินมากที่นู้นการแข่งขันมันสูงเราไปเดินที่นู้นไม่มีใครรู้จักเรานะครับใครอย่าว่าผมคำนี้นะแต่พูดตรงๆเลยที่นู้นเขาดังแค่ติ๊กต็อกเกอร์แต่สิ่งที่เขาได้รับจากคนไทยคือเหมือนดาราดังคนหนึ่งเลยแต่ละคนมามีคนไปรับที่สนามบินเยอะแยะโอกาสนี้มันหายากมากเขาชั่งน้ำหนักดูแล้วผมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะแต่เบื้องหลังคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อเขียนทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องๆ อยู่ได้ยาวๆผมอยากให้น้องๆ อยู่ยาวๆกว่าการนั่งรอหน้าจอแป๊บๆคนก็เบื่อก็หมดมุกไปยิ่งใครไม่ได้เด่นมากแป๊บเดียวก็หมดเราดันใครมาก่อนกามินเรารู้จักว่าจะทำอะไรให้ใครก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาทำให้น้องๆทุกคนครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนหวังทุกคนรอทุกคนอยากเป็นเหมือนกามินแต่ผมก็ย้ำว่าที่ผมลงไปเล่นผมใช้ใจจริงและผมก็รักคนเดียวจริงๆก่อนหน้านี้เคยบอกว่าไม่พร้อมให้ไปที่นู้นรอบนี้คุยกันแล้วว่าได้เลยรอบที่แล้วเขากลับไปเคลียร์งานของเขาแต่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะบางทีเราก็อยากรู้แต่การที่ถามครั้งแรกแล้วไม่บอกเราก็ไม่อยากกระเซาเหมือนที่เพื่อนๆถามถ้าเขาอยากบอกอะไรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ใช่คนเกาหลีเราไม่มีทางรู้ดีเท่าคนเกาหลีที่อยู่ด้วยกันเองหรอกเราเห็นภาพแค่เล็กน้อยวิธีที่ดีที่สุดคือเดี๋ยวผมจะพาเขามาทุกคนมาดูกันคุณชอบใครรักใครก็สนับสนุนได้ก็เป็นโอกาสดีด้วยน้อยๆอยากมาทำงานกับเราบริษัทก็จะพยายามทำงานให้น้องๆได้ดีที่สุดจะดูแลให้ดีที่สุดเพราะมันคือความสุขที่ทำให้ผมอยากทำงานต้องต่อไปน้องได้ทำงานระยะยาวด้วยกามินกลับรอบนี้จะกลับไปด้วยไหมถ้าคุยกันแต่แรกคือเราไม่ได้แพลนกันที่เกาหลีเรารู้อยู่แล้วว่าเกาหลีคือบ้านเขาคุยกันว่าอยากไปที่อื่นมากกว่ามีอีกหลายที่ถ้าเราพร้อมเราไปที่อื่นกันไปที่สวยๆเกาหลีผมไป 4-5 รอบแล้วเขาก็อยู่มาทั้งชีวิตแล้วไปก็ได้แค่กินข้าวหรือเขาเปิดใจให้ไปพบคุณพ่อคุณแม่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไปเที่ยวเราอยากไปที่อื่นมากกว่าไปเที่ยวสวยๆครับคุยกันว่าที่ไหนดูไบก่อนเลยครับมีอีกหลายๆที่ประเทศสวยๆวิวสวยๆคุยกันครับอยากไปเมื่อไหร่เอาทำงานให้รอดก่อนโอกาสไม่ได้เข้ามาง่ายๆแล้วยิ่งผมไม่ชอบทำงานอยู่แล้วแต่ในเมื่อมีแรงฮึบว่าเพราะใครเนี่ยแล้วแรงฮึบคือการทำงานแล้วไม่เกี่ยงงานก็คือต้องทำงานให้ได้มากที่สุดอย่าคิดว่าทำงานอาทิตย์2อาทิตย์แล้วจะไปหยุดสักเดือน2เดือนบางคนพอหยุดอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณจะกลับมาทำงานอีกทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือทำงานแล้วป่วยตายก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นปะเราทำงานให้ถึงที่สุดวันหนึ่งจะช่วยเหลือคนก็ไปช่วยวันไหนไปเที่ยวก็ไปเที่ยวให้สนุกที่สุดวางแผนให้ถูกต้องที่สุดทำให้มั่นคงที่สุดจะไปเที่ยว10 ปีก็ทำได้
เป็นแฟนกันแหละเนอะใช่ๆยิ้มเป็นอยู่แล้วผมอ่ะจะจริงจังเรื่องความรักมากขึ้นด้วยผมจริงจังตลอดอยู่แล้วครับหลายคนชอบด่าผมว่าเป็นเด็กพูดไม่รู้เรื่องงองแงงคุณพาคนคนหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าคุณทำไม่ได้หรอกครับผมพูดตรงๆทำให้คนรักเขาเป็นพันเป็นแสนคุณทำไม่ได้หรอกครับเรียกว่าแฟนได้ใช่ไหมผมเรียกมานานแล้วครับแต่เขาเรียกเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกนะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับ